เราไปติดตามวาระแห่งชาติในตอนนี้นั่นก็คือการกำจัดปลาหมอคางดำมันแพร่ระบาดโอ้โหเร็วมากนะคะและที่สำคัญตอนนี้ที่เป็นห่วงกังวลกันก็คืออีปลาหมอคางดำเนี่ยมันอาจจะทำลายระบบนิเวศเพราะมันกินหมดอะค่ะทั้งกุ้งทั้งเคยทั้งปลาเล็กปลาน้อยคือถ้าปล่อยมันไว้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการนำเข้าในส่วนของกุ้งหอยปูปลาจากต่างประเทศเข้ามากินก็ได้นะคะซึ่งอันเนี้ยจะกระทบหนักและที่สำคัญวันนี้เรามีตัวอย่างคุณผู้ชมเป็น AR ให้ดูกันชัดๆเลยสำหรับพายุปลาหมอคางดำที่ถ้าเร็วๆนี้นับแต่นี้ไปเราไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรกำจัดให้เร่งด่วนเนี่ยนะคะเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ได้เพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยก็มีพายุปลาเนี่ยเกิดขึ้นหลายพื้นที่เลยใช่ครับคุณผู้ชมครับคือเป็นการตั้งข้อสังเกตหรือว่าสมมติฐานโดยเทียบเคียงจากสถานการณ์ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับจะมีความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เนี่ยคุณผู้ชมตั้งใจดูดีๆนะครับเพราะว่ากราฟิกจำลองเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำมาเพื่อคุณผู้ชมได้เห็นภาพแล้วก็เกิดความเข้าใจมากที่สุดเขาเรียกว่าพายุปลาหรือว่าฝนปลาที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศคือพูดง่ายๆหลังจากนี้เนี่ยปลาหมอคางดำมันจะขยายพันธุ์ทางอากาศเขาว่ากันถึงขนาดนั้นนะเนี่ยจะขยายพันธุ์ทางน้ำแล้วจะขยายพันธุ์ทางอากาศเนี่ยมันเวอร์ไปหรือเปล่าคุณผู้ชมครับไปดูที่ต่างประเทศครับเริ่มต้นกันที่ฝนปลาที่ฮอนดูรัสประเทศฮอนดูรัสในอเมริกากลางได้เห็นฝนปลามากเสียจนเหตุการณ์นี้มีชื่อเป็นของตนเองโดยทุกๆปีโยโรซึ่งเป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของฮอนดูรัสจะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าลูเวียเดเปสหรือว่าฝนปลาอย่างแท้จริงแม้จะไม่มีใครเคยเห็นปลาตกลงมาจากท้องฟ้าแต่ก็มีหลักฐานภาพถ่ายและคลิปวิดีโอของปลาหลายร้อยตัวที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดหลังจากเกิดพายุรุนแรงอันนี้ที่ฮอนดูรัสนะครับวันนี้จะขยายพันธุ์ทางอากาศจากพายุฝนปลาอย่างนั้นเหรอสองครับฝนปลาในรัฐเท็กซัสเกิดขึ้นเมื่อปี2564ที่สหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ฝนปลาที่รัฐเท็กซัสและทางการต้องเตือนให้ประชาชนระมัดระวังฝนที่ตกลงมาจะเป็นสัตว์ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีลมหมุนในลักษณะคล้ายกับงวงของพายุทอร์นาโดพัดผ่านแหล่งน้ำแล้วก็ดูดสัตว์ครับที่มันมีขนาดเล็กเช่นปลางูกบเข้าไปติดอยู่ในสายน้ำที่พุ่งตัวขึ้นสู่อากาศสัตว์เหล่านี้จะโดนลมเนี่ยหอบขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกับมวลน้ำน้ำเหล่านั้นก็จะกลายเป็นฝนสัตว์เหล่านั้นก็จะตกลงมาด้วยซึ่งปรากฏการณ์นี้นับว่าหายากมากๆนะครับนานทีปีหนเท่านั้นถึงจะเกิดขึ้นครับขณะเดียวกันนะคะที่รัฐเตลังคานาของอินเดียเดือนกรกฎาคมปี65ค่ะเกิดสภาพอากาศที่แปลกประหลาดมากๆเลยเมื่อปลากลายเป็นส่วนหนึ่งของสายฝนแล้วก็ตกลงมาจากฟากฟ้านะคะทำให้ชาวเมืองหลายคนเนี่ยออกมาจับปลาบนถนนนำไปทำกับข้าวรับประทานกันครั้งนั้นสำนักข่าว ABP News รายงานนะคะว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองก็ต่างแตกตื่นกับปรากฏการณ์ฝนปลาที่เกิดจากมรสุมลมหมุนพัดพาเอาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอาทิปลากบแล้วก็ปูจากแหล่งน้ำขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ตกลงมาค่ะที่อิหร่านก็มีเช่นเดียวกันนะคะพฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละคุณผู้ชมสดๆร้อนๆเลยเมืองยาซูดของอิหร่านเกิดปรากฏการณ์ฝนปลาซึ่งเกิดจากลมพายุพวยน้ำแบบทอร์นาโดแล้วก็จับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในท้องทะเลละค่ะอุ้มพวกมันไปไกลหลายกิโลเมตรนะคะนี่คุณผู้ชมโอ้โหพายุหมุนเนี่ยใหญ่โตมากเป็นทอร์นาโดเลยนะคะปลาจำนวนมากก็ถูกพัดขึ้นมาบนฝั่งละค่ะมีภาพที่จะเห็นว่าปลาหลายตัวหล่นลงมาจากท้องฟ้าท่ามกลางรถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาโดยผู้โพสต์คลิปทวิตเตอร์เนี่ยบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่มันไม่ปกตินะแบบนี้ผู้คนก็เชื่อว่ามีต้นตอมาจากทอร์นาโดลูกหนึ่งที่หอบเอาฝูงปลาขึ้นมาจากทะเลแล้วก็เวียงพวกมันขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วต่อมันพวกมันก็ร่วงลงมาเหมือนกับฝนตกแต่อันนี้คือฝนปลาทั้งหมดทั้งมวลที่เราย้อนเหตุการณ์ฝนปลามาให้คุณผู้ชมมันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแม้แต่ครั้งเดียวนะอันนี้คือสถานการณ์ในต่างประเทศหมดเลยครับทีนี้เรามาดูสมมุติฐานซึ่งฟังดูเนี่ยมันก็ค่อนข้างเวอร์วังน่าเหลือเชื่อแบบที่ไม่น่าจะเป็นไปได้คือถ้าเราบอกว่าฝนปลาพายุอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันจะหอบปลาหมอคางดำจากทวีปแอฟริกาประเทศกาน่าซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดนะครับมาถึงประเทศไทยจากกาน่านะหอบมาถึงประเทศไทยระยะทาง 17,741 กิโลเมตรคือหากปลาหมอคางดำเนี่ยมันขึ้นเครื่องบินได้นะครับต้องใช้เวลาเฉลี่ย36ชั่วโมง
หรือว่า1วันครึ่งกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตามสมมติฐานเรื่องฝนปลาที่เกิดมาจากพายุทอร์นาโดแล้วก็จะหอบปลาหมอคางดำเข้ามาอยู่ประเทศไทยก็ต้องถือว่าเป็นซูเปอร์พระบิดาแห่งทอร์นาโดค่ะดูทีมงานตั้งชื่อเนี่ยแบบนี้เลยนี่ไงเราจำลองให้ดูเลยว่าเป็นซูเปอร์ทอร์นาโดแล้วปลาหมอคางดำก็จะตกลงมาแบบนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมครับเพราะมันจะต้องหอบปลาหมอคางดำเคลื่อนตัวจากมหาสมุทรแอตแลนติกผ่านอ่าวกินีอ่าวเอเดนทะเลอาหรับเข้ามหาสมุทรอินเดียอ่าวเบงกอกว่า 17,000 กิโลเมตรก่อนที่จะเดินทางเข้ามาถึงประเทศไทยนี่ฮะคือจะให้พายุเนี่ยพัดพาปลาหมอคางดำมาเป็นหมื่นโลหรือมีชาวเน็ตนะคุณระพีพันธ์คุณผู้ชมเขาตั้งข้อสังเกตถึงขนาดที่ว่าเนี่ยคือมันอาจจะมาทางอากาศพร้อมกับพายุนี่โอ้โหมันคนละฝั่งคนละทวีปเลยนะผมว่าถ้ามีอควาแมนมันจะง่ายกว่าไหมฮะคุณผู้ชมครับทฤษฎีนี้เนี่ยนะครับเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรหรือบางคนตั้งข้อสังเกตนะฮะนี่ทีมงานเขาลืมทำกราฟิกมาหรือมันอาจจะว่ายน้ำนะข้ามน้ำข้ามทะเลอ้อมลงมาด้านล่างทวีปแอฟริกาใต้โอ้โหมันจะมาถึงแล้วขึ้นเหนือข้างบนตัดผ่านมหาสมุทรอะไรต่างๆนานาแล้วก็ลัดเลาะเข้ามายังอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะมันเป็นไปได้ไหมครับไม่ได้หรอกโอ้โหระหว่างทางถ้ามันว่ายน้ำมันจริงๆมันก็โดนฝูงฉลามอะไรกัดตายก่อนหรือเปล่านะเพราะมันอยู่ได้ทั้งน้ำเค็มไงคนก็เลยอดสงสัยไม่ได้ค่ะหรือใครกันแน่ที่เป็นคนนำเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ทำให้เกิดการแพร่ระบาดมันจะบินมาหรือมันจะดำน้ำมาเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าทฤษฎีเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้แต่เราเองก็พยายามที่จะค้นหาความเป็นจริงต่อไปเพราะทุกวันนี้ยังไม่มีหน่วยงานรัฐหน่วยงานใดออกมายืนยันนะครับว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในประเทศไทยเกิดมาจากฝีมือใครเป็นเพราะธรรมชาติหรือว่าน้ำมือของมนุษย์เพราะอย่างในวันนี้อนุกรรมธิการปลาหมอคางดำหน่วยงานที่พยายามหาความจริงในเรื่องนี้ก็พยายามเชิญบริษัทเอกชนมาให้ข้อมูลแต่ปรากฏว่าบริษัทเอกชนทำเพียงส่งเอกสารมาชี้แจงเรื่องของการนำเข้าแล้วก็ทำลายปลาหมอคางดำไปแล้วเท่านั้นยืนยันว่าพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดเห็นว่าในรายการล้วงข่าวในวันนี้คุณรัฐีพันธ์ก็มีหนึ่งทฤษฎีที่มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับคุณระพีพันธ์ครับคืออย่างนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เนี่ยพ่อกำนันสมยศนะเขาเป็นอดีตกำนันที่สองคลองบางปะกงฉะเชิงเทราให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วตัวพ่อกำนันสมยศเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่ามันมีนกอ่ะโดยเฉพาะนกกาน้ำเนี่ยคุณผู้ชมปกตินกพวกนี้มันจะกินปลาอยู่แล้วกินปลากินกุ้งมันก็จะดำลงไปดำดิ่งลงไปใต้น้ำแล้วก็จะไปกินปลาและอีปลาหมอคางดำเนี่ยก็โดนนกกาน้ำเนี่ยกินเหมือนกันคุณผู้ชมทีนี้พอมันกินใช่ไหมคะกินเสร็จปุ๊บมันก็บินขึ้นจากน้ำพอมันบินขึ้นจากน้ำปรากฏว่ามันอาจจะกินเยอะเกินไปมันก็ดันขย้อนอีปลาหมอคางดำเนี่ยออกมาแล้วปลาหมอคางดำก็ไปตกลงในน้ำตกลงในบ่อน้ำของชาวบ้านที่เขาเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งทีนี้พอปลาหมอคางดำมันตกลงไปในนั้นโอ้โหแหล่งอาหารอันโอชะเลยนะคะโดยเฉพาะกุ้งเนี่ยเพราะว่าที่สองคลองของฉะเชิงเทรา 70% เนี่ยเขาเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งคุณผู้ชมแล้วไม่เท่านั้นนะเวลานกกาน้ำกินเข้าไปปลาหมอคางดำบางตัวเนี่ยมันมีไข่อยู่ในท้องใช่ไหมครับแล้วพอมันไปอยู่ในท้องของกาน้ำไข่มันยังไม่ตายไงไข่ของปลาหมอคางดำยังไม่ตายแล้วพอนกขี้ออกมาไอ้ไข่ปลาหมอคางดำก็ออกมากับขี้นกแล้วนกมันขี้เป็นที่เป็นทางไหมคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้ขี้เป็นที่เป็นทางมันก็ตกลงไปในน้ำพอไข่ตกลงไปในน้ำมันก็โตขึ้นมาเป็นปลาหมอคางดำแล้วทีนี้ก็ไปกัดกินบรรดาลูกกุ้งลูกปลาของเกษตรกรของชาวประมงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยล่ะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยไปจับเขาเนี่ยเสร็จแล้วผมก็มองดูว่าเออถ้ามันเป็นแบบเนี้ยที่บอกว่าลอยฟ้ามาทางอากาศทางฟ้าเนี่ยคือกาน้ำมันลงไปกินเสร็จแล้วพอกินเสร็จแล้วมันบินออกบินขึ้นมาเสร็จแล้วมันทำรอกออกมามันก็ลงไปในแม่น้ำลงตามบ่อมันขี้ลงมาเสร็จมันก็ลงไปในบ่อในแม่น้ำทำให้ปลาหมอคางดำเนี่ยมันระบาดได้เร็วระบาดได้เร็วมากที่สุดเลยที่เห็นมาทำไมถึงมาถึงสองคลองถึงบางปะกงได้เร็วจากมหาชัยแม่กองจากสมุทรปราการจึงมีคลองแม่น้ำก็จริงอ่ะแต่มันไม่น่ามาเร็วขนาดนี้ที่มันมาเร็วเพราะว่ามันนกมันคาบมาคือมาทางอากาศบินมานักกาน้ำและนกกระยางด้วยเหมือนกันหมดมันจะถ่ายลงมาเสร็จ
มันก็ลงทะเลด้วยลงแม่น้ำลำคลองด้วยทำให้ปลาหมอคางดำเกิดระบาดเกิดขึ้นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเลยเป็นที่มาว่ามันแพร่พันธุ์ทางอากาศได้ด้วยนะปลาหมอคางดำไม่ได้ว่ามันมีปีกแล้วบินมาเองหรอกสำหรับปลาหมอคางดำก็คือมันมีตัวกลางก็คือไอ้นกกาน้ำหรือว่านกอื่นๆที่มันกินปลาเป็นอาหารนี่แหละก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปลาหมอคางดำมันแพร่ระบาดตอนนี้17จังหวัดแล้วนะคะประมงเองเขาก็บอกว่ารัฐบาลไหนๆก็ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วเนี่ยก็ตั้งงบประมาณไหมในการไปช่วยเหลือไปเยียวยาพี่น้องชาวประมงที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยค่ะเราไปต่อกันที่ดราม่าของปลาหมอคางดำวันนี้ลุกลามไปถึงอาคารรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับเกิดดราม่าขึ้นเมื่อนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการปลาหมอคางดำได้นำปลาหมอคางดำทอดแล้วนะครับจากเกษตรกรชาวบ้านที่บางขุนเทียนมาให้ส.ส.ที่สภาได้รับประทานกันประมาณ20กิโลกรัมคุณกายณัชชาบอกนะครับว่าตั้งใจจะเอาปลาหมอคางดำทอดมาให้เพื่อนสสได้ชิมซึ่งระหว่างที่ชิมก็ถ่ายบรรยากาศสสแต่ละคนว่ามีความอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ดันไปมีปัญหานะครับเพราะถูกสั่งห้ามบันทึกภาพหรือว่าคลิปวิดีโอรวมถึงห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาแล้วจะให้ตัวเองเนี่ยแบกปลาทอด20กิโลกรัมเข้ามาคนเดียวได้อย่างไรเออทำไมถึงห้ามลองดูครับหลังจากนั้นคุณณัชชาทิ้งท้ายนะครับว่าปลาหมอคางดำเข้ามาในสภาเริ่มมีความไม่ชอบมาพากลแล้วทำไมมันยากเหลือเกินการตั้งอนุกรรมธิการในการศึกษาเรื่องนี้ทำไปก็ยังมีข้อติดขัดหลายอย่างวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ตั้งยติด่วนหรือไม่เพราะแค่ปลาหมอทอดยังนำเข้ามาในสภาให้ส.ส.ชิมไม่ได้เลยนะครับจึงเกิดข้อกังวลเหลือเกินว่ายติด่วนของตนจะเป็นหมันหรือไม่แต่ถ้าไม่ให้ตั้งยอมไม่ได้ตายเป็นตายให้มันรู้ไปว่าจะส่งระบบนิเวศแบบนี้ให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานได้อย่างไรครับค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่หลายคนก็บอกว่าอุ้ยน้องนาคเนี่ยจะเป็นความหวังหรือเปล่าในการที่จะมาช่วยกำจัดปลาหมอคางดำนะคะแต่วันนี้ค่ะปรากฏว่าทีมข่าวก็เดินทางไปสอบถามเพิ่มเติมเพราะวันก่อนเราก็นำเสนอคลิปนี้คุณผู้ชมบรรดาฝูงนาคตัวนาคเนี่ยนะโอ้โหจับปลาหมอคางดำกินเป็นอาหารอย่างอร่อยอร่อยหลายคนก็เลยมองว่านี่แหละนี่แหละนี่แหละมาช่วยได้มากเลยนอกจากปลากระพงขาวแล้วเนี่ยนะทีมข่าวก็เลยไปที่โรงเรียนทวีทาพิเศษบางขุนเทียนค่ะเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของนาคฝูงหนึ่งโรงเรียนอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปดูบรรยากาศเท่าที่สังเกตนะคะปรากฏว่าโรงเรียนนี้ติดกับบึงน้ำขนาดใหญ่อุดมสมบูรณ์จริงๆคุณผู้ชมพอเดินเข้าไปใกล้ๆบึงน้ำพบว่ามีปลาหมอคางดำว่ายน้ำเนี่ยดำผุดดำว่ายอยู่นะคะใกล้กับผิวน้ำเนี่ยเป็นจำนวนมากอาจจะเป็นเพราะฝนมันตกลงมาด้วยปลาหมอก็เลยมาเล่นน้ำคุณผู้ชมทีมข่าวก็เฝ้าสังเกตการอยู่ประมาณ1ชั่วโมงค่ะพบผิวน้ำไกลออกไปมีนาคหนึ่งตัวนะคะดำผุดดำว่ายไล่ฟัดกับปลาหมอคางดำอย่างสนุกสนานคุณผู้ชมเห็นไหมคือทางผู้สื่อข่าวของเราต้องซูมกล้องเข้าไปเนี่ยแน่ๆเห็นไหมนั่นน่ะนาคละค่ะที่วงน้ำใหญ่ๆนะนะนี่จับปลาหมอกินอยู่ตอนนั้นเห็นหนึ่งตัวคุณผู้ชมต่อมาผู้สื่อข่าวไปสอบถามดร.ชวริตวิทยานนท์ซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระด้านความหลากหลายของสัตว์น้ำในประเทศไทยนะคะกรณีว่าเอ๊ะเราจะนำนาคมาช่วยในการกำจัดปลาหมอคางดำได้หรือเปล่าตัวของดร.ชวริตก็บอกว่านาคเนี่ยถือว่าเป็นศัตรูตามธรรมชาติของปลาอยู่แล้วพฤติกรรมการกินอาหารของนาคคือชอบจับปลาแล้วก็กินในส่วนที่ตนเองชอบอย่างเช่นหัวหรือว่าพุงน้อยมากนะที่นาคจะกินปลาทั้งตัวและนอกจากพฤติกรรมการกินแล้วนาคยังชอบจับปลามากัดเล่นอีกด้วยทีนี้ถ้าจะนำนาคมาเป็นตัวช่วยในการกำจัดปลาหมอคางดำเนี่ยตัวดร.ชวริตก็มองว่าเป็นไปได้น้อยคุณผู้ชมน้อยมากเลยค่ะคืออย่างแรกนาคเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไม่สามารถเลี้ยงหรือว่าครอบครองได้และถึงแม้ว่านาคจะมีพฤติกรรมการกินอาหารเฉพาะส่วนการกินมื้อหนึ่งต้องฆ่าปลาหลายตัวหรือมีพฤติกรรมการเล่นกับอาหารก็ตามแต่ถ้าไปเทียบกับการเกิดของปลาหมอคางดำต่างกันค่อนข้างมากดังนั้นเป็นไปได้ยากในการจะนำตัวนาคเนี่ยมาช่วยในการกำจัดปลาหมอคางดำคืออย่างนาคตัวนึงเนี่ยคุณผู้ชมกินวันนึงเนี่ย
เวลากินปลาเข้าไปในท้องปลาเนี่ยจะอยู่ได้เป็นวัน2วันนะในขณะที่ปลาหมอคางดำเนี่ยมันเกิดตลอดอะค่ะแล้วมันก็ขยายพันธุ์เร็วมากดังนั้นหน้าก็น่าจะเอาไม่อยู่สำหรับปลาหมอคางดำนะคะนี่ฮะอ่ะก็รอติดตามกันต่อไปเพราะถือว่าเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะครับ